ส่วนที่ศูนเยาวชนเทศบาลนครยะลานายสมปองไหมาคงประธานชมรมจัก,กรยานเทศบาลนครยะลาพร้อมด้วยสมาชิกทั้งผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุวัยเกษียณและเด็กร่วมกันปัดจัก,กรยานออกกำลังกายไปในตัวเมืองยะลาก่อนจะไปร่วมกันรับประทานอาหารเจที่มูลนิธิสว่างพระพุิสัตว์อวโลกิเตสวนเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีประธานชมรมจัก,กรยานเทศบาลนครยะลากล่าวว่า หลังจากที่ห่างหายจากโควิดไปเป็นเวลานานทางชมรมจักรยานเทศบาลน,นครยะลาจะกลับมาในทุกวันอาทิตย์จะมาปรับปรุงกันใหม่ตอนนี้กําลังปรับปรุงใหม่ให้เป็นรูปแบบของการปั่นจักรยานจะได้ออกกําลังกายร่วมกันสําหรับวันนี้จะเป็นการปั่นไปภายในเมืองและมารวมตัวที่โรงเจพระโพธิสัตว์รับประทานอาหารเจด,ด้วยกันต่อไปทุกๆวันอาทิตย์ก็จะทํากิจกรรมกันเรื่อยๆในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพครับ